มาดูต่อนะครับวิธีที่2 method of section ในก่อนหน้านี้เวลาเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ที่ joint ใช่ไหมครับเราเลยเรียกว่า method of joint หรือการวิเคราะห์ที่ joint method of section ก็คือแทนที่จะวิเคราะห์ที่ joint เราก็เหมือนกับแบ่งโครงสร้างนะครับแล้วก็ใช้วิเคราะห์แรงตามนั้นนะครับเดี๋ยวครูมานะครับวิธี method section ก็คือว่าสมมุติว่ามีโครงสร้างอยู่เราก็ตัดโครงสร้างแล้วก็วิเคราะห์เลยตามภาพเช่นในภาพนี้เส้นสีม่วงก็คือตัดโครงสร้างออกมาแล้วก็วิเคราะห์ตามนั้นสมมุติว่าถ้าครูตัดโครงสร้างตามเส้นสีม่วงก็จะได้แรงนะครับต่างๆกระทำในทรัสหรือเมมเบอร์แล้วแต่เรากำหนดเช่นถ้าตัดตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเมมเบอร์ KJ KD และ CDแล้วถ้าโดยการวิเคราะห์สมดุลของแรงแปลว่าวัตถุชิ้นเนี้ยจะต้องอยู่กับที่แล้วก็อยู่ในสมดุลนะครับไม่มีแรงไม่มีการเคลื่อนที่แล้วเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับตอนแรกดูก่อนภายนอกว่าให้วิเคราะห์นะครับทรัสทั้งหมดเพื่อหาว่ามีแรงปฏิกิริยาหรือแรงกิริยาที่ A เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูตามภาพเนี่ยโอเคตอนแรกมันจะต้องมีแรงอะไรบ้างมีแรง A ใช่ไหมครับ AY กับ AXแต่ว่าถ้าดูที่ G มันก็จะมีเฉพาะอะไร GY อย่างเดียว GX ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทั้งก้อนเนี้ยแล้วมันต้องอยู่ในสมดุลแปลว่าอะไร AX ต้องเท่ากับ0เพราะว่าแรงภายนอกไม่ได้มีแรงในแนวแกน X กระทำเลยนะครับแต่มีแรงอะไร AY ต้องมีนะครับ AY ต้องมีสิ่งแรกอันนี้ก็คือบอกว่า X เท่ากับ0เราหา AY ได้ยังไงนะครับหา AY ได้ก็โดยการ take moment รอบจุด G ก็ได้นะครับเหมือนกับสมมุติว่าให้ G อยู่กับที่แล้วหาโมเมนต์ก็หาตามปกตินะครับสเต็ปแรกก่อนไอ้ตอนนี้เรายังไม่คิดว่าเซกชันเป็นยังไงแต่เราพิจารณาวัตถุทั้งก้อนเลยนะครับพอหาโมเมนต์ที่ G ก็ได้ AY คูณ18 AY คูณ18ก็คือระยะยาวมาถึงตรงนี้แปลว่าตรงเนี้ยเขาให้ทัวร์หรือตามเป็นบวกตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3แรงที่เหลือ20 30 40ก็ต้องเป็นลบแล้วก็คูณระยะตามนั้นโมเมนต์เท่ากับ0ก็เลยออกมาว่า AY เท่ากับ 45.6 กิโลนิวตันตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราถึงมาวิเคราะห์ตามแนวของวิธี section method ซึ่งพอวิเคราะห์ตามวิธี section method เนี่ยมันก็จะมีแรงเพิ่มขึ้นมา3แรงก็คือ KJ KD กับ CD นะครับถามว่าทำไมเขาถึงวิเคราะห์โดยใช้นวพลtake moment รอบจุด D
ทำไมใช้ take moment รอบจุดดีจุดดีคือจุดตรงนี้เพราะว่าถ้าใช้ take moment ที่จุดดีแปลว่าเราจะหาอะไรได้ KJ ได้เพราะว่าแปล KD ก็ผ่านจุดดีแปล CD ก็ผ่านจุดดีเพราะฉะนั้นโมเมนต์จะเป็น0มันจะได้เหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวเราจะได้แก้สมการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราเขียนโมเมนต์ตอนนี้ให้ทวนตามเข็มเป็นลบละนะครับ 45.6 คูณ9ก็คือระยะจาก A มา D บวกกับ20คูณ6บวก30คูณ3 20คูณ6ก็ระยะตรงนี้ลบกับ KJ คูณ4ก็คือระยะตรงนี้เท่ากับ0ก็หา KJ ออกมาได้นะครับคิดที่จุด A ได้ไหม K ได้ไหมคิดจุด K ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับและคิดที่จุด B ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัวแปรเกินใช่ไหมครับที่จุด C ได้ไหมอ้าวที่จุด C ได้ไหมมันก็จะมีตัวแปร2ตัวนะครับไม่ได้เพราะมีตัวแปร2ตัวx เป็น0เพราะว่าอะไรถ้าดูสะพานทั้งสะพานเนี่ยหรือว่าดูไอ้โครงสร้างทั้งอันเนี่ยเหมือนเป็นrigid bodyสมมุติว่าเป็นrigid bodyเรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างมีแรงกระทำ 20k 30k 40k แล้วแรงจิกมีขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมเพราะมีล้อที่ a มีอะไรบ้างมี x กับ y แล้วผลรวมของแรงจะต้องเป็นอะไรแรงรับจะต้องเป็น0เพราะว่าโครงสร้างนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วหาได้ไหมถ้าเทคโมเมนต์ที่ g เนี่ยเพราะฉะนั้น x ต้องเป็นอะไรศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งระบบมันเสถียรน่ะแรงดึงแรงตึงอะไรแรงภายแรงตึงในเมมเบอร์มันทำอะไรกันอยู่มันหักล้างกันอยู่ใช่ไหมภายในนี่เราคิดในภาพรวมใช่ไหมครับถ้าคิดแรงมันคิดได้2อย่างเบื้องต้นคิดในภาพรวมก่อนเพื่อหาแรงภายนอกเสร็จแล้วค่อยมาแบ่งส่วนเพื่อหาแรงภายในใช่คือมันต้องคิดว่าทั้งระบบอ่ะมันไม่เคลื่อนที่ไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแรงรับมันต้องเป็น0ถ้าคิดทั้งระบบแล้วถ้าคิดแยกๆด้วยก็เหมือนกันก็ต้องเป็น0แรงรับก็ต้องเป็น0โมเมนต์รับก็ต้องเป็น0ต่อนะครับเราหาKJ ได้แล้วที่เหลือคือเราจะหาอะไรสมมุติหา KD กับ CD เราจะหาได้ยังไงใช้ผลรวมของแรงได้ไหมอ
็ใช้ผลรวมของแรงนะครับตามใช้สมการสมดุลตามแนวแกน y ก็มีอะไรบ้างล่ะมีแรง 45.6 ขึ้นเป็นบวก50ลงเป็นลบ60ลงเป็นลบแล้วมีอะไรอีก KD cos หรือ sin KD คูณอะไร4ส่วน5หรือ3ส่วน5 4ส่วน5เป็นบวกหรือเป็นลบลบนะครับก็เลยหา KD ออกมาได้เสร็จแล้วหา CD ได้ยังไงอ้าวตามแนวแกน X มีแรงอะไรบ้างมี KJ แล้วก็อะไรอีก KD คูณเท่าไหร่4ส่วน5หรือ3ส่วน5 3ส่วน5บวกหรือลบบวกแล้วมีอะไรอีกไหมก็มี CD บวกหรือลบบวกนะครับก็หา CD ออกมาได้ตามนี้ใน Member CD เนี่ยถ้าเป็นบวกอย่างนี้เป็น Tension หรือว่า Compression ใครว่าเป็น Tension ยกมือ CD คำถามคือ CD หา FCD ออกมาได้บวก 53.4 เนี่ยใครว่าเป็น tension ยกมือเป็น tension หรือใครว่าเป็น compression ยกมือเป็น tension เพราะว่าใน member มันดึงเข้าหากันแปลว่าแรงภายนอกต้องพยายามดึงมันออกไปนะครับงั้นเวลาตอบนักเรียนก็ต้องตอบด้วยว่าเป็น tension หรือ compression แรงใน member ต่อแรงอ้าวคำถามพานุพงษ์แปลโจทย์หน่อยสามารถหาแรงในเมมเบอร์ที่โดยในสัตว์ในสัตว์ถ้ามีท่านเองก็แล้วอธิบายประกอบแล้วจะตอบข้อไหนดีคำถามคือเราจะสามารถหาแรงในเมมเบอร์ ED ได้หรือเปล่าโดยตัดตามแนว AA จะหาแรงใน ED เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าเราตัดตามแนว AA แล้วถ้าได้ต้องเทคดูไปรอบจุดไหนมันมี3คำตอบอ่ะได้รอบจุดใครว่ารอบจุด D ดอกข้อ B ยกมือใครว่ารอบจุดE ใครว่ารอบจุด B boy ยกมืออ้าวทำไมถึงคิดว่ารอบ B boy ถ้าที่ดีมันจะได้หรือไม่ได้ต้องมีเหตุผลสิได้เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าตามภาพมีอะไรเป็นซีโร่คอมโพเนนต์บ้างบี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 แล้วก็บีเอสทั้งสามอันนะครับถ้าเราจะหาแรงใน EB แล้วตัดเซ็กชัน AA เนี่ยถ้าเราเทคโมเมนต์รอบจุด D ด็อกจะมีอันโนนกี่อันมีอันโนน2อันหรือยังไงทำไมถึงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแรง E D ด็อกมันผ่านจุดใช่ไหมครับมันจะไม่อยู่ในสมการเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ได้และ E ล่ะ
E ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงในแนว E D ดับก็จะวิ่งผ่านจุดเหมือนกันก็เหลือ B boy B boy ได้ไหมจุดนี้ได้เพราะก็จะเหลือก็จะมีแรงอะไรบ้างก็ E B E D ดับอย่างเดียว B C มีแล้วมีผลไหมไม่มีเพราะผ่านจุดหมุนนะครับการจุดหมุนยังไงเอ้าก็เราเทคโมเมนต์รอบจุด B แล้วมันมีแรงในแนว BA เนี่ยโมเมนต์มันได้เท่าไหร่โมเมนต์เนื่องจากแรงในเมมเบอร์ AB รอบจุด B boy เท่ากับ0เพราะไม่มีระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือต้องเทคโมเมนต์รอบจุด B ถ้าเราต้องการหาแรง E D ด็อกถ้าเรารู้แรง E D ด็อกจะหา E B boy ได้ยังไงให้ไปดูเป็นการบ้านละกันนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีโจทย์เพิ่มเติมให้เดี๋ยวครูอัพขึ้นเว็บแล้วนักเรียนก็ไปศึกษาทำตามดูพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อสอบวัดความเข้าใจนะครับเนื่องจากเวลาหมดพอดี